อะไรติดคอหรือมะไรแล้วเรื่องมันเป็นยังไงมันยังไงล่ะถึงได้คิดจะฆ่าคนนะจ๊ะเขาทำความเจ็บแค้นอะไรให้นักหนาเหรอก็ไอ้ตุ๊ซ่านั่นสิครับมันกับผมนะเหมือนสอนศีลไม่กินกันนะครับแล้วมันก็เป็นคนเหยียบขาผมสะแพงด้วยนะครับก็เลยโกรธถึงวันนี้ทำผมมันไม่เท่าไหร่นะครับวันนี้มันเจาะยางรถช็อปเปอร์ผมนะครับผมต้องเข็นไปป่ายางแถมมันยังพาพวกมันครับมาหัวล้อย้อผมด้วยเข้าใจละเป็นใครก็ต้องโมโหแล้วนะที่จริงอะโตๆกันแล้วแล้วยังอยู่โรงเรียนเดียวกันด้วยเนี่ยน่าจะพูดคุยกันได้นะนี่ชัดไม่ติดว่าบ้านมันกับบ้านผมสนิทกันนะครับผมเอามันตายจริงด้วยยังประชุมไม่เสร็จเลยค่ะเอาแล้วคุณปู่คุณย่าอากฤษล่ะฮะกลับไปหมดแล้วล่ะค่ะวันนี้ประชุมเฉพาะฝ่ายผลิตเดี๋ยวๆต้องเห็นไหมคะบอกข่าวร้ายกับฉันเลยบอกไปเลยว่าจบกัน คนไม่รักกันอดทนไปเพื่อเหตุใดอุ้ยล่วงไปเลยโอ้ยนี่อุ้ยเอาปวดหลังจังเลยเนี่ยนั่งนานเดี๋ยวนี้ไม่ไหวแล้วพ่อแล้วนี่พ่ออย่างเงี้ยต้องไปนวดค่ะอืมเป็นคำแนะนำที่เข้าท่าเลยนะไม่เห็นจะเข้าท่าเลยพี่สายนี่ยังไงฮะชวนพ่อแสนไปหาหมอนวดเหรอไม่ใช่ค่ะหมายถึงว่านวดแผนโบราณค่ะก็นั่นแหละเป็นนวดแผนโบราณก็ต้องมีผู้หญิงให้ออฟใช่ไหมอ๋ออันนั้นนะคะเฉพาะบางแห่งเท่านั้นล่ะค่ะห่วงเหรอคะเดี๋ยวพ่อจะพาไปที่คุณปู่คุณย่าเขาเคยไปนะเข้าไปในห้องอบหินภูเขาไฟให้เหงื่อออกด้วยกันนะแล้วให้หมอเขาจับเครื่องจับสายกลับบ้านไปตัวเบาสบายพี่สายฮะพี่สายไอ้ห้องอบหินภูเขาไฟเนี่ยเป็นไงรู้ไหมฮะอ๋อเฮ้ยแต่พี่ก็ไม่เคยไปหรอกนะจ๊ะแต่แฟนพี่อยากเขาไปมันเขาบอกว่ามันก็เหมือนห้องอบไอ้น้ำอะไรจ้ะแต่ว่าคนที่จะเข้าไปใหม่ๆนะก็ต้องใส่กางเกงขาสั้นผ้าลมตัวเดียวด้วยนะคะห้องละคนบอกฮะห้องละหลายๆคนนะคะแต่นี่คนใหม่นะคะเนี่ยถ้าคนเก่าๆนะคะเขาจะปืนหมดเลยค่ะเหมือนเป็ดเลยค่ะโอ้ก็โป้ดิค่ะโอ้ยเวรแล้วทำไงอ่ะตนอ้าวแซ่มาฝอยอยู่นี่เองอ้าวมีคุณกลับได้แล้วล่ะวันนี้ไม่มีโอทีหรอกทราบค่ะแต่กำลังคุยเรื่องคุณแสนคุยกันว่าวันนี้จะไปอบสาวหน้าที่ไหนคะกำลังจะพาไปหาประสบการณ์ตรงเดี๋ยวนี้แหละตามพ่อไปที่รถนะคุณแสนขาเป็นไรคะเนี่ยหน้าซีดเชียเปล่าทำไงดีวะว้ายหนุ่มๆ มันนะก็บ่นว่าทำไงดีไปลองแก่เขาหน่อยสิเมื่อไหร่จะไปอีกล่ะแต่คิดไม่ออกว่าเคยเห็นเด็กผู้หญิงหน้าตาแบบนี้ที่ไหนมันคุ้นๆนึกไม่ออกไม่ลองคิดเว้ยนี่นี่นี่มาพูดถึงคุณทิพย์นายดีกว่าลูกอายุเท่านั้นแล้วนะเว้ยฉันประเมินแล้วเนี่ยนะคุณทิพย์นี่ไม่น่าจะต่ำกว่า70ว่ะ30ไปละนี่บอกไงอายุอ่ะแค่ตัวเลขใกล้ตัวเลขนี่ระวังที่มันมีปัญหานี่นายกับฉันเนี่ยนะตกเลขตลอดเลยนะเว้ยจำได้เปล่าว่าไอ้นี่เพื่อนภาษาอะไรวะขัดข้อตลอดเลยไปหาพี่ชัยยะดีกว่าเอออะไรวะโอ้อันนี้บ้านอะข้องทุกทีเว้ยพ่อฮะคือผมได้ไปอบไปนวดกับพ่อได้ไหมฮะทำไมล่ะแสนนี่มันเป็นโอกาสเดียวเลยนะที่เราสองพ่อลูกเนี่ยจะได้ร่วมกันทำกิจกรรมจะได้สนิทสนมกันมากขึ้นคือผมอายอะพ่ออายอะไรล่ะลูกเอ้ยไม้ป่าเดียวกันทั้งนั้น
พ่อพูดน่าเกลียดอ้าวแล้วทำไมจะต้องอายจนหน้าแดงแบบนี้ด้วยนะทำเป็นหน้าตัวเมียแบบนี้พ่อไม่ชอบเลยไม่รู้จะอายอะไรนักหนาก็อายอ่ะอายสะดืออ่ะพ่อสะดือผมจุ่นหัวเราะอะไรล่ะพ่อก็แสนนี่ลูกพ่อจริงๆเลยนะพ่อก็สะดือจุ่นเหมือนกันไม่เชื่อมาคลำดูสิโอ้ยบ้าดิสาวโทรมาอีกแล้วสิฮัลโหลขอเล่นสายคุณพันอิดหน่อยค่ะคุณย่าเหรอฮะมีอะไรฮะย่าเยอะที่ไหนอ่ะนั่นลูกชายของคุณพันอินใช่ไหมฮะตอนนี้พ่ออยู่กับแสนฮะคุณย่าฉันจะพูดกับคุณพันอินอะไรนะฮะกลับบ้านด่วนมีธุระสำคัญฮะเดี๋ยวผมจะบอกพ่อเดี๋ยวนี้ฮะสวัสดีฮะย่าบอกว่ามีธุระสำคัญนะพ่อให้รีบกลับบ้านด่วนเลยจะอะไรกันนักหนาหรอกลับไปตอนนี้ก็รถติดตายเลยลูกเดี๋ยวเข้าไปนวดสักชั่วโมงให้สบายก่อนกันแล้วกันแล้วค่อยกลับไปๆๆเสียเวลาไปฮะรวยไอ้เด็กนั่นมันกีดกันไม่ยอมให้คุณพันอินมาคุยกับเรางี่เง่าจริงๆเลยนะให้มันรู้ไปสิว่าใครจะเหนือกว่าใครคอยดูนะถ้าคุณย่าว่านะผมจะบอกว่าพ่อนั่นแหละฮัลโหลฉันจะหมดความอดทนแล้วนะโอ๊ยทนไม่ไหวเลยเหรอฮะคุณย่าก็เนี่ยฮะพ่อเป็นคนบอกเองนะว่าก็กลับครับคุณย่าครับกลับนะผมกลับเลยขอพูดนายแสนแก้วฮะผมนายแสนแก้วหลานรักของคุณย่าฮะตอนนี้พ่อกำลังจะพาผมกลับบ้านฮะแค่นี้นะสวัสดีฮะนี่มันบ้าหอคอแตกอะไรกันเนี่ยไอ้เด็กแว้นฉันว้ายคุณแสงกลับมาแล้วอ้าวคุณแสงเป็นอะไรไปล่ะคะนอกจากรถปั๊บก็วิ่งจีไปเลยอะค่ะผู้ชายลงจากรถแล้วรีบวิ่งอย่างนี้มีอยู่เรื่องเดียวเรื่องอะไรคะปวดฉี่อ๋อคิดว่าเรื่องอะไรนี่พาเธอมานี่ก่อนมานี่ฉันเพิ่งซื้อน้ำยาขัดรถมาใหม่นะเดี๋ยวช่วยขัดให้หน่อยนะคุณย่าครับคุณย่าอะไรกันนั่นอะไรอะตาแสนนี่อะไรฮะดีใจจังย่าก็ดีใจนี่ใช่มาย่ารักผมไหมครับรักสิจ้าแล้วไม่รักหลานคนเดียวแล้วจะไปรักใครใช่ไหมถ้างั้นนะครับคุณย่าเดี๋ยวถ้าเกิดว่าคุณพ่อเข้ามานะครับคุณย่าต้องบอกว่ามีธุระสำคัญธุระสำคัญครับเดี๋ยวย่ายังไม่เข้าใจย่าต้องเน้นด้วยนะคะว่าธุระสำคัญนะครับก็ย่ายังไม่เข้าใจอ่ะจะเอายังไงล่ะเล่าให้ฟังทีหลัง